กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิรักษ์โกษาโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับที่เสนอและพิจารณาในรัฐสภาแห่งนี้ในวันนี้โดยประเด็นที่มีความสำคัญประการที่1ก็คือว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซึ่งทางรัฐบาลก็พยายามเร่งที่จะเข้าไปเยียวยาแก้ไขหรือแม้แต่มีมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมในปีนี้ประการที่สองก็คือในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงน้ำมันแพงและที่สำคัญก็คือราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญในการไปแก้ไขแม้ว่ารัฐบาลจะมีการอ้างว่าวันนี้จะมีข้อเสนอแนวทางในเรื่องการปรองดองและก็มีความหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเดินหน้าสู่ความปรองดองแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่านประธานจะไปได้ดู ข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มีการสำรวจจากสถาบันการศึกษาทั้งนิดาโพและเอแบกโพก็จะพบว่า 72.9% ของพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ความขัดแย้งในทางการเมืองอีกและ 49% เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองถ้าท่านประธานได้ไปดูในผลสำรวจของ A-Back Poll ก็จะพบว่ากว่า 60% ของพี่น้องประชาชนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและแม้ว่าประมาณเกือบ 40% ของพี่น้องประชาชนจะเคยอ่านบ้างแต่ส่วนใหญ่จำไม่ได้ว่าสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาปากท้องและเกิดประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญซึ่งก็แปลว่าความเร่งด่วนในการที่รัฐบาลหรือร่างรัฐธรรมนูญอีก2ฉบับที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาขออนุญาตที่เอ่ยนามเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในปัจจุบันยังไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขประเด็นต่อไปที่ผมเองอยากที่จะกล่าวถึงซึ่งจริงแล้วก็คือข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองดร.คณิตนนครซึ่งได้มีจดหมายผ่านถึงท่านประธานรัฐสภาและรัฐบาลได้เสนอแนะในเรื่องของการพิจารณาที่จะชะลอและเลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรอให้มีกระบวนการตรวจสอบรายชื่อของผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทั้ง3ฉบับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้เสนอร่างเพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขในวันนี้ด้วยเพียงในประเด็นดังกล่าวก็เป็นประการที่1ที่ผมไม่เห็นด้วยในแนวทางที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับในวันนี้ประการที่2ที่มีความสำคัญที่อยากกราบเรียนท่านประธานถึงแนวทางในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับซึ่งมีสาระที่มีความใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอให้มีการเลือกตั้งและแต่ตั้งสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญหรือพูดง่ายๆก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารและมีข้ออ้างของผู้เสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญ4ประการด้วยกันก็คือประการที่1เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองคือพูดง่ายๆทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอมีการยุบพรรคได้ตามมาตรา237กระบวนการได้มาในเรื่องขององค์กรอิสระขาดการยึดโยงกับอำนาจของประชาชนและประการที่3ก็คือไม่มีระบบทวงดุลอำนาจขององค์การตุลาการองค์การอิสระและประการสุดท้ายที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากอำนาจรัฐประหารแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านประธานจะได้พิจารณาถึงแนวทางและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2550ก็จะพบว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศมีแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนและส่งเสริมบทบาทของพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
และมีกลไกของสถาบันทางการเมืองนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและมีดุลยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมทั้งกระบวนการที่ได้มาของรัฐธรรมนูญปี50ก็ได้ผ่านกระบวนการในเรื่องของการแสดงประชามติประเด็นที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานถึงข้อห่วงใยที่ผมเองและพรรคประชาธิปัตย์มีต่อร่างรัฐธรรมนูญซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลเองหรือร่างอีก2ฉบับไม่ได้มีกรอบในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่ารัฐธรรมนูญทั้ง3ร่างนี้จะไม่มีการลดทอนอำนาจไม่มีการแก้ไขในประเด็นที่ผมถือว่ามีสาระสำคัญที่อยากกราบเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปบ้างแล้วแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็คือแม้ว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีการกล่าวว่ายังคงยึดแนวทางการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ว่าพี่น้องประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าในแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะไม่รวมถึงโอกาสที่จะมีการไปแตะต้องหรือการแก้ไขในหมวด2หรือหมวดพระมหากษัตริย์ตั้งแต่มาตราที่8ถึงมาตราที่25โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราที่8ที่พูดถึงว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้ซึ่งเป็นประเด็นซึ่งผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความคิดเห็นห่วงใยถึงกระบวนการที่มีการขับเคลื่อนในการที่จะมีการแก้ไขแม้ว่าจะเป็นเรื่องมาตรา112แต่ก็มีทิศทางในการที่จะไปกระทบถึงแนวทางในเรื่องของการที่จะละเมิดพระดำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่1ที่มีความสำคัญประเด็นที่2ที่มีการกล่าวในเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับก็คือในเรื่องของกระบวนการซึ่งอาจจะไปลดทอนอำนาจหรือแม้แต่การแทรกแซงอำนาจของศาลซึ่งมีการระบุชัดในหมวดที่1ของมาตราที่3ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กล่าวว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่ท่านประธานและรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ยื่นร่างจะสร้างหลักประกันได้อย่างไรว่าจะไม่มีการไปแทรกแซงอำนาจของศาลตามมาตราที่3และรวมถึงมาตรา197ในหมวดของศาลที่ได้มีการระบุชัดเจนว่าศาลมีความเป็นอิสระในการที่จะพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและนิติรัฐประการที่3ที่มีความสำคัญก็คือการส่งเสริมบทบาทของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีความแตกต่างและได้มีพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา163ที่มีการกำหนดให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คนมีอำนาจในการที่จะเสนอร่างพิจารณากฎหมายหรือแม้แต่มาตรา164ที่กำหนดให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 20,000 คนมีอำนาจที่จะเสนอต่อประธานวุฒิสภาในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งก็เห็นว่าส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงประการที่4ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐโดยองค์กรอิสระซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นเหตุผลสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับที่จะได้เสนอให้มีการแก้ไขในเรื่องของบทบาทขององค์กรอิสระในการที่จะตรวจสอบประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่เป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญปี2550ทั้งในเรื่องของหมวดที่11ก็คือหมวดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในหัวข้อที่ว่าด้วยองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกกต.ที่มากำกับดูแลในเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบทั้งในเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบทบาทของคณะกรรมการปปช.ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องของการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงมาตราในหมวดที่12ของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้มีการกำหนดในเรื่องของการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างเข้มแข็งรวมถึงในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของประเด็นที่จะส่งเสริมในเรื่องของความเป็นอิสระและการส่งเสริมในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวดที่14ในมาตรา281
ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2550ได้ส่งเสริมในเรื่องของความเป็นอิสระให้ท้องถิ่นสามารถที่จะปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นซึ่งผมถือว่าเป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในปี2550ที่ได้กำหนดให้มีความแตกต่างประเด็นสุดท้ายก็คือหลังจากที่ได้มีการร่างแล้วไม่ได้มีการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญจากสสร.ต้องกลับมาพิจารณาในรัฐสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงทำให้ผมไม่อาจที่จะไว้วางใจร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนและส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริงขอบพระคุณมากครับ